ครับสวัสดีครับวันนี้มานกถนนนิมิตใหม่นะครับสำหรับถนนนิมิตใหม่อยู่ตรงไหนนี่ถนนนิมิตใหม่ก็คือถนนจากมีนบุรีนะครับถนนมีนบุรีไปลำลูกกาจะมาจากลำลูกกามามีนบุรีก็ได้นะครับจะเริ่มต้นที่ถนนสุวินทวงศ์นะครับถ้าเลี้ยวจากถนนสุวินทวงศ์ถ้ามาจากมีนบุรีนี่ก็จะต้องเลี้ยวซ้ายนะครับก็เป็นถนนเชื่อม2จังหวัดนะครับตรงนี้ก็คือปทุมธานีแล้วก็กรุงเทพนะครับครับมาดูกันนะครับอันนี้เริ่มที่ถนนนิมิตใหม่นะครับหลังจากเดี๋ยวเข้ามาตรงสุวินทวงศ์มาสู่ถนนนิมิตใหม่ก็วิ่งตรงมาเรื่อยๆนะครับถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนชานเมืองนะครับตรงนี้ยังเป็นชานเมืองอยู่เพราะว่ามันเป็นถนนเกือบสุดท้ายแล้วก็จะมีแค่ถนนอีกเส้นหนึ่งที่จะไปเขตหนองจอกอีกเส้นหนึ่งที่ทำจากตรงนี้นะครับส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีอาคารพาณิชย์หรือว่าตึกสูงๆนะครับถนนเส้นนี้ก็จะเป็นอาคารพาณิชย์3ชั้นบ้าง4ชั้นบ้าง5ชั้นบ้างครับคอนโดมิเนียมก็ยังไม่มีนะครับถนนเส้นนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นหมู่บ้านจัดสรรค่อนข้างจะมีโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการอยู่เหมือนกันนะครับก็มีทั้งทาวน์เฮาส์บ้านทาวน์โฮมแล้วก็บ้านเดี่ยวก็ค่อนข้างจะผุดขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับนิมิตใหม่นะครับอย่างที่เคยเกริ่นไว้นะช่วงแรกจากต้นๆนะคลิปนะครับคือจะเชื่อมปทุมธานีคืออำเภอลำลูกกาแล้วเข้ามากับมีนบุรีนะครับก็จะมาสะดวกค่อนข้างสะดวกเพราะว่าหนึ่งเนี้ยจะมีไฟเขียวไฟแดงแค่จุดเดียวก็เลยในการเดินทางก็เลยไม่ต้องติดรถติดมากที่จะเดินทางเนี่ยถ้าหากว่าผมมาอยู่แถวนี้เนี่ยผมน่าจะสะดวกไปเข้าลำลูกกาเหมือนกันนะครับเนี่ยเพราะว่าตัวมันก็ใกล้กันกับจะมาทางมีนบุรีก็ใกล้ๆถนนไม่สายไม่ยาวนะครับตรงนี้ระยะทางก็กำลังสวยเนี่ยถ้ามีโครงการหมู่บ้านดีๆก็มาจับจองหรือซื้อเพื่อที่จะพักอาศัยกันได้นะครับตรงนี้ต้นไม้ก็ร่มรื่นดีเนี่ยคือก่อนที่จะถึงลำลูกกานี่นะครับสองฝั่งข้างทางเนี่ยในบางช่วงนะเขาปลูกข้าวอยู่นะครับช่วงนี้คือยังไม่ได้เป็นชุมชนเมืองเต็มตัวก็ว่าได้เพราะมีการทำเกษตรกรรมเป็นระยะนะครับก็สะดวกสบายนะครับดูสองฝั่งข้างทางนะแถวถึงช่วงนี้ถ้าพูดถึงว่าคนที่มาพักอาศัยตรงนี้ก็ไม่ได้ลำบากลำบนอะไรนะครับมีครบหมดจะไปเหมือนอย่างที่เคยเล่าให้ฟังแหละตอนแรกๆคุณจะไปช็อปแถวอำเภอลำลูกกาหรือจะไปฝั่งมีนบุรีนี่ก็สะดวกทั้งสองข้างทางข้างเลยนะครับถนนค่อนข้างจะสมูทคือวิ่งแบบเฉียดฉิวเลยนะครับตรงนี้ต้นไม้ก็กำลังสวยพอดีเพราะว่ามันมีเกาะกลางถนนที่ปลูกต้นไม้ทำให้เขียวขจีไปตลอดเส้นทางนะครับอ
คือรุนระยะทางได้ดีเลยทีเดียวสำหรับถนนเส้นนี้คือถ้าจะไปปทุมหรือว่าฝั่งมีนบุรีฝั่งเก้าขุขาเข้ากรุงเทพอย่างเงี้ยสะดวกสบายเนี่ยต้นไม้ร่มรื่นแต่ก็คงอีกสัก 5-10 ปีคงจะเต็มไปหมดแหละทั้งหมู่บ้านทั้งอาคารพาณิชย์ครับอ่ะดูกันไปเรื่อยๆก่อนครับช่วงนี้ก็เหมือนเดิมต้นไม้เกาะกลางถนนก็สวยงามสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับ